ไปข้างในโอ้ทุกคนตรงนี้ใหญ่ใหญ่เต็มเป็นภูเขาเลยนะคะทุกคนโอเคสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายแล้วค่ะวันนี้มาเที่ยวนครนายกค่ะเมื่อก่อนเคยมาเที่ยวนครนายกไปเขื่อนคุ้นด่านประการชนไป2ครั้งแล้วก็เหมือนมีไปวัดที่นครนายกด้วยแล้วก็ครั้งนี้ก็มานครนายกอีกทีค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ชื่อว่าภูตะลึงคาเฟ่ค่ะอยู่ตรงนี้ข้างในเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็ข้างนอกเห็นภูเขาได้ด้วยนะไม่แน่ใจว่าฝั่งนี้เป็นภูตะลึงหรือว่าตรงนู้นเป็นภูตะลึงนะคะคิดว่าที่นี่อยู่ที่ภูตะลึงไหมคะเคยได้ยินว่าภูตะลึงแต่ไม่แน่ใจว่าภูตะลึงอยู่ตรงไหนคิดว่าน่าจะอยู่ที่นครนายกค่ะแล้วก็เห็นที่นี่มีเขามีปลูกต้นไม้แล้วก็มีทำสวนแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีคาเฟ่แต่คาเฟ่คนเยอะเกินไปก็เลยคิดว่าไม่ไปคาเฟ่ค่ะแล้วก็มาชมบรรยากาศที่นี่ค่ะตรงนี้จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีคนถ่ายรูปเยอะค่ะแต่ตอนนี้เป็นตอน11โมงเช้าก็เลยร้อนมากเลยนะคะทุกคนนี่วันนี้มาที่นี่เป็นสามีขับรถค่ะบรรยากาศสวยนะคะรู้สึกว่าบรรยากาศที่มานครนายกเหมือนอยู่ที่ไต้หวันเลยนะคะเหมือนวิวต่างๆที่เห็นอะเหมือนไต้หวันเลยตอนนี้มากินข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ที่นครนายกแล้วก็เรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้คือโอเลี้ยงเหรออันนี้หวานจนไปนะต้องใส่น้ำแข็งนะก๋วยเตี๋ยวไก่ให้ไก่ฉีกเยอะเลยนะเดี๋ยวใบไม้ไม่ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวไก่ใบไม้สั่งข้าวมันไก่เยอะเลยอ่ะเอวไก่ฉีกเยอะแล้วก็มีอันนี้ด้วยพี่ใส่ไหมเราไม่ใส่มันไก่เป็นสีออกเหลืองๆนะคะตรงหนังไก่สีเหลืองๆปกติเห็นเป็นสีขาวนะแล้วก็มีอันนี้น้ำจิ้มก็เข้มข้นนะเข้มข้นออกแดงๆค่ะทุกคนใส่เข้าไปเนื้อนุ่มหอมไปไหมสั่งเป็นเนื้อนุ่มเนื้อนิ่มเลยค่ะทุกคนนี่ถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่วัดวาลีวงแล้วก็จะไปข้างในเดินดูตรงนี้มีที่ทำบุญมีระฆังอันนี้เรียกอะไรนะคะมีเจดีพระประอินเจดีพระประเทศประเทศอินเดียมีเจดีอันนี้ของเจดีอินเดียแล้วก็มีปีมาลงเจดีพระลาดพระสิงห์ที่เชียงใหม่มีหลายเจดีเลยนะคะทุกคนตรงนี้เพิ่งรู้นะแต่ละเจดีที่แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันเลยนะเจดีวันนี้เหมือนมีงานทำบุญที่นี่นะคะนี่มีทำบุญตู้ไหนว่างเดินเข้ามาได้เลยนะคะตรงนี้มีคาถาบูชาพี่ไข่เราเข้าไปข้างในที่อุทยานปฏิบัติธรรมไทยอะไรออกเสียงไงอันนี้อ่านยังไงนะอันนี้อ่านยังไงอุทยานปฏิบัติธรรมกับไทยงานยังสวยอ๋อ
แล้วก็มีเช่าพาด้วยเยอะมากค่ะตรงนี้ตอนนี้เราเดินเข้าไปที่ถ้ำนะคะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าข้าเดินไปลึกๆข้างในอ่ะจะเป็นถ้ำแล้วก็มีพญานาค 2,000 ตัวนะคะเราไปดูกันนะคะตรงนี้เป็นเท้าเวสสุวรรณค่ะทุกคนตรงนี้สวยมากค่ะทุกคนแล้วก็คนเยอะด้วยนะคะตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยใบไม้ทำบุญแล้วก็หลวงพี่ให้อันนี้ค่ะอันนี้เป็นพญานาคเป็นสีเขียวฟ้านะคะสวยมากค่ะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาที่มีพญานาคเยอะๆค่ะทุกคนเยอะมากเลยทุกคนข้างในเป็นถ้ำให้ทุกคนดูทุกคนตรงนี้ประจังนะทุกคนเป็นสีเงินนะคะสีเงินแล้วก็นี่ก็เป็นสีเงินกว่าว้าวใหญ่มากแล้วก็เยอะมากค่ะไปข้างในโอ้ทุกคนตรงนี้เยอะมากเยอะไม่รู้จะดูตรงไหนเลยเยอะมากค่ะตอนนี้ใบไม้อยู่ที่สมบัติของพญานาคค่ะตรงนี้ใหญ่มากเลยนะคะทั้งหมดเป็นสีทองหมดเลยใหญ่เต็มเป็นภูเขาเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนดูตรงนี้มีอันนี้เรียกว่าอะไรคะที่คาดเอวแล้วก็มีดาบแล้วก็กำไรแล้วก็มีแหวนสร้อยคอต่างๆเยอะมากเลยค่ะใหญ่มากนะคะให้ทุกคนดูตรงนี้ใหญ่มากมาเที่ยวที่นี่คุ้มค่ามากเลยนะคะคุ้มมากที่นี่มีคาเฟ่แล้วก็มีที่ไหว้พระทำบุญแล้วก็มีตลาดด้วยค่ะตรงนี้แล้วก็วันนี้อากาศดีมากค่ะข้างหน้าเป็นทางเข้าอิ๋วอายุแล้วก็ที่นี่ที่ไหว้พระค่ะโอเควันนี้มาเที่ยวนครปฐมวันนี้มาเที่ยวนครนายกรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะรู้สึกคุ้มมากที่สุดก็คือมาเมืองไทยแล้วเที่ยววัดเพราะว่าแต่ละวัดน่ะรู้สึกว่าวัฒนธรรมไม่ค่อยเหมือนกันแล้วก็แต่ละวัดน่ะก่อสร้างก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะบางวัดจะเป็นสไตล์นี้บางวัดเป็นสไตล์นู้นสนุกมากค่ะแบบนี้ก็วัดบางวัดน่ะก็มีสไตล์มากๆเลยนะคะสไตล์ไม่เหมือนกันหมดเลยโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องใบไม้ด้วยนะคะถ้าทุกคนมีแนะนำวัดไหนหรือว่าที่วัดเป็นที่เดินทางใกล้ๆไม่เดินทางไกลมากก็คอมเมนต์ได้ด้วยนะคะ
ใช่สนใจมากที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องใบไม้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตาม Facebook Instagram บางทีไม่ได้ออกคลิปออกวันอาทิตย์2/15ไม่ได้ออกคลิปใบไม้ก็จะโพสชีวิตประจำวันหรือว่าไปเที่ยวไหนใน IG กับ Facebook ค่ะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะเจ๊เจ๊บ๊ายบาย